ติดภารกิจวุฒิสภาเดินหน้ายุทธศาสตร์ปฏิรูปกับทันข่าววุฒิสภาไทยสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณฟังที่เคารพทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการทันข่าววุฒิสภาค่ะในวันนี้อยู่กับดิฉันอัญชยาเนติรภิศักดิ์คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการทันข่าววุฒิสภาได้ผ่านทางหน้า Facebook Fanpage วุฒิสภาค่ะตลอดจน Facebook Fanpage Senate Media Society สื่อดิจิทัลวุฒิสภาไทยมาติดตามเรื่องราวสาระที่เป็นประโยชน์ความเคลื่อนไหวของสมาชิกวุฒิสภาตลอดจนประเด็นด่วนประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นทั้งทางสังคมและการเมืองรวมไปถึงประเด็นที่กำลังอยู่ในความสนใจของประชาชนเจอกับเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาดีๆเวลามงคล 9:00 น.แบบวันนี้หยิบยกประเด็นที่ดินเขากระโดงนิติรัฐที่ยืดเยื้อมาพูดคุยกันสักหน่อยประเด็นนี้เพราะว่าประชาชนเริ่มให้ความสนใจมากขึ้นนะคะวันนี้ต้องบอกว่าในช่วงกลางรายการพลาดไม่ได้จริงๆค่ะเพราะว่าเปิดประเด็นเด่นเข้มประเด็นร้อนช่วงใกล้ชิดสวในวันนี้รายการของเรานั้นได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.นันทนานันทวโรภาสในฐานะสมาชิกวุฒิสภาที่จะมาเจาะลึกในประเด็นนี้นะคะว่ากรณีที่ดินเขากระโดงเนี่ยมีปัญหามีที่มาที่ไปอย่างไรจากเส้นทางของกรณีนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าผ่านหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งศาลฎีกาและศาลปกครองสูงสุดมาแล้วเหตุใดจึงยังไม่เป็นที่สิ้นสุดแล้วก็ยังมีประเด็นที่จะต้องมีการโอนถ่ายกรรมสิทธิ์กันแบบนี้อยู่นะคะและจากกรณีนี้ค่ะการใช้กฎหมายของรัฐบางคนบอกว่าถือว่ามีความลักลั่นย้อนแย้งยืดเยื้อหรือเปล่ากรณีนี้สะท้อนภาพรวมของระบบนิติรัฐไทยอย่างไรและระบบยุติธรรมที่กฎหมายไม่อาจเป็นที่สิ้นสุดวนเวียนไปยืดเยื้ออยู่อย่างนี้เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อสังคมไทยอย่างไรแล้วก็อยากจะฝากอะไรไปยังหน่วยงานภาครัฐนะคะที่มีผลเกี่ยวเนื่องกับประเด็นนี้ด้วยวันนี้เรามาเจาะลึกในทุกมุมมองกันนะคะที่มีต่อในประเด็นนี้ประชาชนกำลังสนใจค่ะสำหรับที่ดินเขากระโดงนั่นเองนะคะในช่วงกลางรายการพลาดไม่ได้จริงๆได้สัมภาษณ์พิเศษกับท่านอาจารย์นันทนาด้วยแต่ว่าก่อนที่จะไปรับชมรับฟังสภาพพิเศษกับท่านอาจารย์นันทนานะคะทีมงานรายการทันข่าววุฒิสภาของเราก็ได้ไปสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นนี้มาเล่าสู่กันฟังก่อนอื่นต้องให้เครดิตค่ะขอบคุณข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ที่นำเสนอบอกว่าล่มสอบเขากระโดงกรรมาธิการที่ดินฟ้ององค์ประชุมไม่ครบขอมติสอบไม่ได้ประเด็นนี้มาดูกันนะคะประธานคณะกรรมาธิการที่ดินระบุขอมติสอบปมที่ดินเขากระโดงไม่ได้หลังองค์ประชุมไม่ครบเชื่อยังมีเวลาขอมติตรวจสอบได้พบส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลพาเรตออกห้องออกนอกห้องประชุมก่อนขอมติที่รัฐสภานะคะนายพูนศักดิ์จันจำปีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะคะในฐานะประธานคณะกรรมการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะพร้อมด้วยกรรมการได้แก่นายทิติกันทิติพฤติกุลนะคะส.ส.จังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนมีนายเล่าฟังบัณฑิตเทิดสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแถลงต่อสื่อมวลชนถึงการตรวจสอบประเด็นที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยมีมติไม่เพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยบริเวณแยกเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยข้ออ้างไม่มีหลักฐานเป็นที่ยุติว่าที่ดินดังกล่าวเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยนายพูนศักดิ์กล่าวว่าในการประชุมเมื่อวันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมาทางกรรมาธิการไม่สามารถขอมติว่าจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมได้เนื่องจากการประชุมไม่ครบองค์แต่เชื่อได้ว่ายังมีเวลาที่จะขอมติเพื่อนำเรื่องให้กรรมาธิการพิจารณาได้อีกครั้งผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าในการประชุมของคณะกรรมาการที่ดินนั้นได้ประชุม2ระบบก็คือระบบออนไลน์และระบบออนไซต์ซึ่งกำหนดวาระประชุมไว้2เรื่องก็คือการจัดเก็บภาษีที่ดินและการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทที่ดินพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการซึ่งหลังจากที่ประชุมตามวาระแล้วเสร็จได้ยกประเด็นเรื่องที่ดินเขากระโดงมาพิจารณานะคะเพื่อขอมติให้ดำเนินการพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไปแต่พบว่ากรรมาธิการที่ดินส.ส.ของฝั่งรัฐบาลทั้งที่อยู่ในห้องประชุมและประชุมออนไลน์ต่างพากันออกจากห้องประชุมทำให้องค์ประชุมไม่ครบส่งผลให้ไม่สามารถขอมติได้ผู้สื่อข่าวก็รายงานนะคะว่าสำหรับกรรมาธิการที่ดินนั้นเนี่ยมีจำนวนกรรมาธิการทั้งสิ้น14คนประกอบด้วย1นายพูนศักดิ์จันจำปี2นายชัยมงคลชัยรบ3นายนิคมบุญวิเศษ4นายรุ่งโรจน์ทองศรี5นายสันแซ่ตั้งแล้วก็6นายอับดุลอายีสาแมง7นายสรชัตสุจิต8นายกฤตศิลปะชัย9นายทรงยศรามสูตร10นายสิงหพลดีนาง11นายทิติกันทิติพฤติกุล12นายศักชายตันเจริญ13นายปกรณ์จีนาคำและ14นายเล่าฟังบัณฑิตเทิดสกุลค่ะขอบคุณข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ด้วยนะคะอัปเดตอีกหนึ่งข้อมูลก่อนเข้าไปช่วงเจาะลึกสัมภาษณ์ท่านอาจารย์นันทนานะคะจากมติชนออนไลน์ก็เป็นข่าวของ
ท่านอาจารย์นันทนาด้วยนะคะรองศาสตราจารย์ดร.นันทนานันทวโรภาสชี้กรณีที่ดินเขากระโดงคือมหากาพย์นะเป็นอภิมหากาพย์เลยก็ว่าได้และเป็นบททดสอบความเป็นนิติรัฐของประเทศด้วยเมื่อวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมารองศาสตราจารย์ดร.นันทนานันทวโรภาสสมาชิกวุฒิสภาได้โพสต์ข้อเขียนเรื่องเขากระโดงบททดสอบนิติรัฐไทยผ่าน Facebook ส่วนตัวโดยมีเนื้อหาดังนี้ที่ดินเขากระโดง 5,083 ไร่ทางตอนใต้ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์มูลค่าเท่าใดไม่อาจทราบได้แต่ได้กลายเป็นอภิมหากาพย์ที่กำลังทดสอบความเป็นนิติรัฐของไทยครั้งสำคัญคณะกรรมการกฤษฎีกาเคยวินิจฉัยเมื่อปี2541ว่าที่ดินที่เป็นข้อพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของการรถไฟและต่อมาในปี2554คณะกรรมการปปช.ก็วินิจฉัยว่าโฉนดที่ดินดังกล่าวเนี่ยออกทับที่อันเป็นกรรมสิทธิ์ของการรถไฟจึงเป็นการออกโฉนดที่ไม่ชอบคดีนี้ผ่านการพิจารณาของศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาแล้วโดยศาลฎีกาพิพากษาเมื่อปี2561ยืนยันว่ามีการพิพากษายืนว่าที่ดินดังกล่าวค่ะเป็นของการรถไฟไม่สามารถออกโฉนดทับที่ดังกล่าวได้จึงให้ผู้ครอบครองเคลื่อนย้ายออกและรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเรื่องที่ควรจะจบที่คำพิพากษาของศาลฎีกากลับไม่จบเนื่องจากหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ยอมดำเนินการเพิกถอนโฉนดที่ศาลฎีกาได้พิพากษาว่าเป็นโฉนดที่ออกโดยไม่ชอบเหลือเชื่อไหมประเทศไทยแล้วก็ question mark คดีนี้จึงวนไปสู่ศาลปกครองโดยศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่30มีนาคม2566ยืนตามที่ศาลยุติธรรมได้มีคำพิพากษาว่ากรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของการรถไฟโฉนดที่ผู้ครอบครองที่ดินถือเป็นโฉนดที่ไม่ชอบและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อหาแนวเขตที่ดินที่เป็นของการรถไฟตามคำพิพากษาศาลฎีกาภายใน15วันเพื่อดำเนินการเพิกถอนโฉนดที่ออกโดยไม่ชอบแต่ความมหัศจรรย์ของประเทศไทยไม่จบเพียงเท่านั้นเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2567กรมที่ดินได้เผยแพร่เอกสารแจ้งมติของคณะกรรมการสอบสวนของกรมที่ดินโดยระบุว่าคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรไม่เพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินบริเวณเขากระโดงเท่าที่จำความกันได้คุณเคยเห็นคดีอะไรที่จะเป็นมหากาพย์ยืดเยื้อยาวนานผ่านกระบวนการยุติธรรมกันมามากมายเพียงนี้ไหมมีคดีอะไรที่ศาลฎีกาอันเป็นศาลยุติธรรมสูงสุดของแผ่นดินมีคำพิพากษาแล้วแต่คดียังไม่จบและยังมองไม่ออกว่าจะจบเมื่อใดยังไงทั้งหมดนี้มันบ่งบอกอะไรเกี่ยวกับความเป็นนิติรัฐของไทยเรายังห่างไกลกันเกินไปในความเสมอภาคทางกฎหมายหรือไม่คุณเข้าใจหรือยังว่าประชาธิปไตยกับคณาธิปไตยในแก่นสารมันต่างกันอย่างไรนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่ท่านอาจารย์นันทนานะคะได้เขียนเกี่ยวเนื่องกับประเด็นนี้และเพื่อเป็นการเจาะลึกประเด็นนี้ให้ครบทุกมิติมากขึ้นวันนี้ตัวจริงเสียงจริงค่ะท่านรองศาสตราจารย์ดร.นันทนานันทวโรภาสมาร่วมเจาะลึกในประเด็นนี้ให้เข้มข้นทุกมิติมากขึ้นนะคะสำหรับประเด็นที่ดินเขากระโดงนิติรัฐที่ยืดเยื้อจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญรับชมรับฟังในเปิดประเด็นเด่นเข้นประเด็นร้อนช่วงใกล้ชิดสว.ได้เลยค่ะผู้ชมคุณฟังที่กำลังติดตามรายการทันข่าววุฒิสภานะคะเปิดประเด็นเด่นเค้นประเด็นร้อนช่วงใกล้ชิดสว.ในวันนี้ค่ะรายการของเราได้รับเกียรติอย่างสูงเลยค่ะจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.นันทนานันทวโรภาสสมาชิกวุฒิสภานะคะวันนี้ที่จะมาเจาะลึกในประเด็นร้อนค่ะที่ดินเขากระโดงนิติรัฐที่ยืดเยื้อแล้วก็วันนี้โอกาสดีมากค่ะเพราะว่าอาจารย์นันทนาอยู่ในรายการของเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะค่ะอยากให้อาจารย์เล่าถึงที่มาของปัญหาที่ดินเขากระโดงหน่อยค่ะว่ามีปัญหาอย่างไรคะอาจารย์คะอันนี้เนี่ยหลายท่านก็คงจะพอทราบเรื่องของที่ดินเขากระโดงซึ่งเป็นมหากาพย์ยาวนานมาตั้งแต่เมื่อ25ปีที่แล้วนะคะก็คือตั้งแต่ปีพ.ศ2542เป็นเรื่องที่มีความพยายามในการที่จะพิสูจน์สิทธิ์กันว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะคะเป็นพื้นที่ของการรถไฟหรือไม่นะคะซึ่งก็มีการฟ้องร้องดำเนินคดีกันมายาวนานจนขณะนี้เนี่ยสิ้นสุดไปแล้วนะคะศาลทั้งศาลฎีกาแล้วก็ศาลปกครองก็ได้มีคำวินิจฉัยออกมาแล้วว่าที่ดินตรงนี้นะคะประมาณ 5,083 ไร่เนี่ยเป็นที่ดินของการรถไฟค่ะ mm-hmm. อันนี้มันเป็นข้อพิพาทที่ยาวนานมากแต่สุดท้ายก็มีข้อสรุปออกมาตามคำพิพากษาของศาลฎีกาในปี2561เรียบร้อย นะคะแล้วก็ต่อมาก็ยังมีการไปร้องต่อที่ศาลปกครอง
นะคะซึ่งศาลปกครองเนี่ยก็มีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่30มีนาคม2566ยืนยันตามที่ศาลฎีกานั้นได้พิพากษาไปแล้วว่ากรรมสิทธิ์ของที่ดินบริเวณเขากระโดงเนี้ยทั้งหมดนะคะเป็นกรรมสิทธิ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นขั้นตอนของการพิสูจน์สิทธิ์เนี่ยจบสิ้นแล้วนะคะก็คือโดยศาลว่าวินิจฉัยเรียบร้อยแล้วนะคะว่าที่ดินแปลงนี้เป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนที่จะมีการบังคับคดีนั่นหมายถึงว่าทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็คือบรรดาข้าราชการทั้งหลายก็จะต้องดำเนินการในการที่จะนำเอาที่ดินแปลงนี้กลับมาเป็นของเจ้าของสิทธิ์นั่นก็คือการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะเรียนอธิบายให้เข้าใจง่ายๆว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มี3ฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะฝ่ายที่1ก็คือฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมฝ่ายที่2ก็คือข้าราชการฝ่ายที่3ก็คือฝ่ายการเมืองนะคะขั้นตอนแรกที่มีการร้องดำเนินการกันเพื่อที่จะพิสูจน์สิทธิ์ก็ไปถึงกระบวนการยุติธรรมนะคะขั้นตอนที่ฝ่ายแรกคือฝ่ายศาลยุติธรรมก็ได้ดำเนินการมาถึงที่สุดเราจะใช้ปี66เป็นที่สุดก็ได้นะคะเพราะว่าศาลปกครองได้วินิจฉัยออกมาว่าที่ดินที่มีการฟ้องร้องดำเนินคดีกันเนี่ยนะคะพิสูจน์สิทธิ์ได้ก็คือว่าเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วเพราะฉะนั้นฝ่ายที่1ก็คือฝ่ายศาลได้วินิจฉัยไปแล้วจบนะคะขั้นตอนที่2ก็คือมาถึงฝ่ายข้าราชการข้าราชการที่เกี่ยวข้องที่ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็จะต้องดำเนินการเพื่อที่จะให้ที่ดินเนี้ยมันกลับไปสู่เจ้าของที่ดินก็คือการรถไฟแห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็จะมี2หน่วยงานหลักๆที่จะต้องดำเนินการเพื่อที่จะให้สิทธิ์ของการครอบครองที่ดินเนี้ยไปสู่เจ้าของสิทธิ์ก็คือกรมที่ดินกับการรถไฟนะคะก็จะต้องมีการดำเนินการกันอันนี้เป็นส่วนของข้าราชการที่ดำเนินการกันอยู่ตอนนี้นะคะทีนี้มันมีฝ่ายที่3เข้ามาที่หลายคนก็จับตาดูก็คือในเรื่องของฝ่ายการเมืองนะคะฝ่ายการเมืองเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรในกระบวนการพิสูจน์สิทธิ์จนกระทั่งการบังคับใช้บังคับคดีเพื่อที่จะให้มีการคืนสิทธิ์ในที่ดินอันนี้แต่ว่าฝ่ายการเมืองเนี่ยอาจจะมีอิทธิพลต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งอันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่ประชาชนเนี่ยก็จับตาดูอยู่ว่าฝ่ายการเมืองจะเข้าไปมีอิทธิพลตรงนี้หรือไม่นะคะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่หลายคนมองว่าศาลได้พิพากษาจนถึงที่สุดแล้วแล้วก็มีคำวินิจฉัยสอดคล้องต้องกันก็คือเจ้าของสิทธิ์ที่แท้จริงก็คือการรถไฟทีนี้ก็เหลือแต่การที่จะดำเนินการให้การรถไฟนั้นน่ะได้ครอบครองที่ตรงนี้นะคะแต่ว่าคนก็ยังมองอยู่ว่าเอ๊ะทำไมมันถึงยังไม่สามารถดำเนินการได้ก็ถูกมองไปว่ามีอิทธิพลทางการเมืองเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าฝ่ายต่างๆที่กำลังจะดำเนินการในเรื่องของที่ดินเขากระโดงเนี่ยถ้าจะทำให้สังคมมองว่ากระบวนการตรงนี้มันโปร่งใสฝ่ายการเมืองก็จะต้องพยายามพิสูจน์ให้ได้ว่าไม่ได้เข้าไปมีอิทธิพลเหนือข้าราชการใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ว่าพรรคใดพรรคหนึ่งจะต้องไม่ทำให้ประชาชนนี่คลางแคลงใจว่าได้เข้าไปมีอิทธิพลเหนือข้าราชการประจำในการดำเนินการตรงนี้หรือไม่อะค่ะค่ะในมุมมองของอาจารย์นะคะจากกรณีนี้อาจารย์มองว่าการใช้กฎหมายของรัฐเนี่ยถือว่ามีความลักลั่นย้อนแย้งยืดเยื้อหรือไม่อย่างไรคะอาจารย์ในขั้นตอนตรงนี้เนี่ยดิฉันคิดว่าโดยกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันช้าอยู่แล้วนะคะก็ถูกยืดเยื้อกันมาตั้งแต่ปี2541เริ่มฟ้องปี2542อะไรเนี่ยมันก็ใช้เวลา20กว่าปีโดยกระบวนการยุติธรรมเนี่ยกว่าที่จะดำเนินการมาจนถึงศาลสูงสุดก็คือศาลฎีกาเนี่ยมันก็ใช้เวลานะคะทีนี้พอได้มีคำพิพากษาออกมาแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าที่ดินแปลงนี้มันเป็นที่ดินแปลงใหญ่มากๆนะคะพื้นที่เนี่ย5,000กว่าไร่
มันก็มีกระบวนการในการที่จะต้องดำเนินการแล้วก็จัดการมันก็มีหลายกรรมสิทธิ์ที่มีคนครอบครองอยู่ทีนี้ถ้ามันมีหลายกรรมสิทธิ์ก็จะต้องดำเนินการในการที่จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายในการที่จะเมื่อเขาได้พิสูจน์สิทธิ์เรียบร้อยแล้วว่าเป็นของการรถไฟผู้ที่ครอบครองอยู่จะดำเนินการอย่างไรจะเยียวยากันอย่างไรแล้วก็จะถ่ายโอนกรรมสิทธิ์กันอย่างไรอันนี้ก็ไม่เร็วนะคะคิดว่าก็ต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่ง mm-hmm. เพียงแต่ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นข้อสงสัยของประชาชนทั่วไปว่าคณะกรรมการที่กรมที่ดินตั้งขึ้นมาเนี่ยมาอธิบายไอ้ปรากฏการณ์ในเรื่องของคำวินิจฉัยคำพิพากษาของศาลเนี่ยว่าจะไม่มีการเพิกถอนที่ดินตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นดิฉันไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องของการสื่อสารที่ทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อนหรืออย่างไรมันก็เลยทำให้เกิดข้อคลางแคลงไงคะว่าตกลงเนี่ยจะไม่มีการส่งมอบที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของการรถไฟหรือไม่อย่างไรนะคะอันนี้ก็ต้องให้เวลานิดนึงในฝ่ายต่างๆที่จะไปดำเนินการเพราะว่าในการพิสูจน์สิทธิ์เรียบร้อยแล้วนี่การจะส่งมอบกรรมสิทธิ์ตรงนี้เนื่องจากว่าของเดิมมันมีเจ้าของกรรมสิทธิ์อยู่ค่อนข้างหลากหลายก็อาจจะต้องใช้เวลานะคะแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าในส่วนของราชการเนี่ยถ้าดำเนินการให้ถูกต้องชัดเจนเจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาก็จะไม่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีในมาตรา157ในเรื่องของการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับใครอันนี้ในส่วนของข้าราชการก็จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้โปร่งใสชัดเจนแล้วให้ประชาชนเชื่อมั่นได้ว่าขั้นตอนตรงนี้ได้ดำเนินการไปถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็สามารถที่จะทำให้ประชาชนอุ่นใจได้ว่าที่ดินตรงนี้จะกลับไปเป็นกรรมสิทธิ์ที่ถูกต้องของการรถไฟขั้นตอนนี้ก็คือข้าราชการจะต้องดำเนินการให้ประชาชนเนี่ยเชื่อมั่นได้อะค่ะอืมค่ะอาจารย์กรณีที่ดินเขากระโดงเนี่ยมันสะท้อนภาพรวมของระบบนิติรัฐไทยยังไงบ้างคะอาจารย์ถ้าเราดูมาถึงตรงขั้นตอนนี้อะนะคะค่ะก็คือว่ากระบวนการเนี่ยถูกต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมนะคะถูกต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมก็คือเข้ามาตามศาลขั้นตอนต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นกระบวนการที่ดำเนินการมาปกติแล้วก็มีคำตอบชัดเจนจากการพิพากษาของศาลแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นกระบวนการที่เดินมาตามขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมที่ถูกต้องแต่ขั้นตอนต่อไปคือตอนนี้ขั้นของการพิสูจน์สิทธิ์เนี่ยจบสิ้นแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนของการถ่ายโอนกรรมสิทธิ์กลับไปสู่เจ้าของสิทธิ์ที่แท้จริงขั้นตอนนี้แหละค่ะที่เราจะมาพิสูจน์ว่าในส่วนของราชการเนี่ยจะดำเนินการให้มันถูกต้องโปร่งใสชัดเจนแล้วก็เกิดความเป็นธรรมที่จะไม่ทำให้ประชาชนเนี่ยเขาคลางแคลงได้อย่างไรนะคะคือขั้นตอนที่ผ่านมาเนี่ยเราบอกว่ามันเป็นนิติรัฐที่ถูกต้องแล้วนะคะไม่มีการลัดขั้นตอนไม่ได้ทำผิดกระบวนการใช้เวลายาวนาน20กว่าปีเพื่อที่จะพิสูจน์สิทธิ์ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็ถือว่าดำเนินการมาตามนิติรัฐที่ถูกต้องที่เหลือก็คือขั้นตอนของกระบวนการในการที่จะถ่ายโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมดเข้าไปสู่กรรมสิทธิ์ที่แท้จริงตามที่ศาลได้วินิจฉัยเอาไว้เราก็ต้องดูแล้วค่ะว่าขั้นตอนตรงนี้มันจะเป็นนิติรัฐหรือเปล่าในส่วนของราชการเนี่ยจะดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลอย่างคือการถ่ายโอนตรงนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยแล้วก็โปร่งใสยุติธรรมถ้าเป็นอย่างนี้ประชาชนก็จะสบายใจนะคะว่ากระบวนการที่ดินของรัฐเนี่ยไม่ได้ตกไปอยู่ในกำมือของคนที่ไม่ได้เป็นเจ้าของสิทธิ์ที่แท้จริงนะคะ
กันค่ะค่ะอาจารย์อยากจะฝากอะไรไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าประชาชนที่กำลังจับตาดูเรื่องนี้เชิญค่ะอาจารย์ค่ะในเรื่องนี้เนี่ยนะคะเรียนคิดว่าขั้นตอนที่ประชาชนจะจับตาก็คือกระบวนการถ่ายโอนกรรมสิทธิ์ตรงนี้แหละค่ะที่เราจะต้องช่วยกันดูว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยได้ดำเนินการเป็นไปตามข้อกฎหมายกระบวนการที่ถูกต้องหรือไม่นะคะแล้วก็ถ้ามันมีขั้นตอนอะไรที่มันผิดปกติเราก็คงช่วยกันดูว่าอันนี้เนี่ยเราจะส่งเสียงอย่างไรเพื่อที่จะทำให้ทรัพย์สินที่เป็นของชาติของประชาชนเนี่ยไม่มีการนำไปเป็นสิทธิ์ของคนอื่นนะคะดังนั้นตรงนี้ก็ช่วยกันจับตาดูค่ะได้ค่ะเอาละค่ะวันนี้ครบถ้วนทุกประเด็นชัดเจนทุกมุมมองรายการของเราขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงท่านรองศาสตราจารย์ดร.นันทนานันทวโรภาสในฐานะสมาชิกวุฒิสภาที่มาร่วมเจาะลึกแล้วก็ให้ความรู้ในประเด็นนี้ขอขอบพระคุณท่านนะคะขอบพระคุณอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็จบไปแล้วสำหรับเปิดประเด็นเด่นเข้มประเด็นร้อนช่วงใกล้ชิดสวในวันนี้นะคะรายการของเราต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะท่านรองศาสตราจารย์ดร.นันทนานันทวโรภาสสมาชิกวุฒิสภานะคะที่ท่านมาเจาะลึกในประเด็นที่ดินเขากระโดงนิติรัฐที่ยืดเยื้อนั่นเองต้องขอขอบพระคุณอาจารย์นันทนาเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการทันข่าววุฒิสภาของเราคุณผู้ชมคะก่อนจะลากันไปค่ะวันนี้ทีมงานรายการทันข่าววุฒิสภาของเรานะคะก็ไปสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นนี้มาประมวลให้ฟังกันนะคะขอบคุณข้อมูลจากอมรินทร์ออนไลน์บอกว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยชนกรมที่ดินค้านคำสั่งไม่เพิกถอนเอกสารสิทธิ์เขากระโดงนะคะรายละเอียดของประเด็นนี้นะคะคุณผู้ชมเมื่อวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะนายวิริศอมรปานผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งยื่นหนังสืออุทธรณ์คำสั่งไม่เพิกถอนเอกสารแสดงสิทธิ์ในที่ดินที่ทับซ้อนกับที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยบริเวณทางแยกเขากระโดงตำบลอีสานและตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะไปยังอธิบดีกรมที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงเร่งดำเนินการตามข้อสั่งการของนายสุริยะทันทีค่ะโดยได้ยื่นหนังสืออุทธรณ์คำสั่งไม่เพิกถอนเอกสารแสดงสิทธิในที่ดินที่ทับซ้อนกับที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะบริเวณทางแยกเขากระโดงตำบลอีสานและตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ไปแล้วตั้งแต่วันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาเพื่อคัดค้านกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนตามมาตราที่61มีมติไม่เพิกถอนเอกสารสิทธิที่ดินทับซ้อนเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์นายวิริศกล่าวต่อนะคะว่าทางนี้หากกรมที่ดินดำเนินการเพิกถอนโฉนดที่ดินที่ทับซ้อนในบริเวณดังกล่าวการรถไฟแห่งประเทศไทยได้วางกรอบแนวทางการแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ไว้เบื้องต้นโดยให้ประชาชนสามารถขอเช่าที่ดินบริเวณดังกล่าวในหลายรูปแบบนะคะอาทิการเช่าสำหรับที่อยู่อาศัยการเช่าสำหรับทำการเกษตรหรือการเช่าสำหรับเชิงพาณิชย์นะคะเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไปได้การรถไฟแห่งประเทศไทยยืนยันว่าทุกขั้นตอนของการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินเขากระโดงนั้นการรถไฟแห่งประเทศไทยปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วยความโปร่งใสและความเป็นธรรมนายวิริศกล่าวนะคะขอบคุณข้อมูลจากอมรินทร์ออนไลน์ด้วยค่ะอีกหนึ่งข้อมูลจากฐานเศรษฐกิจออนไลน์นะคะคุณผู้ชมฐานเศรษฐกิจออนไลน์ก็นำเสนอประเด็นนี้นะคะว่าอย่างน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะขอบคุณข้อมูลด้วยนะคะที่นำเสนอมาบอกว่ามหากาพย์เขากระโดงศึกในพรรคร่วมรัฐบาลนะคะมาดูมุมมองของฐานเศรษฐกิจนะคะเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมานายพรพจน์เพ็ญพาดอธิบดีกรมที่ดินได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.นะคะว่าคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา61แห่งประมวลกฎหมายที่ดินมีมติเอกฉันท์ไม่เพิกถอนหรือแก้ไขเอกสารสิทธิที่ออกทับที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยกว่า 5,000 ไร่บริเวณแยกเขากระโดงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ก่อนหน้านั้นตามคำสั่งอธิบดีกรมที่ดินที่1195-1196/2566เมื่อวันที่12พฤษภาคม2566ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนดังกล่าวเพื่อพิจารณาหนังสือแสดงสิทธิที่ออกทับซ้อนกับทับที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยในพื้นที่แยกเขากระโดงรวม995ฉบับตามคำพิพากษาศาลปกครองกลางเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์และผู้รับมอบอำนาจของรฟท.ได้ลงพื้นที่และจัดทำรังวัดที่ดินจำนวน 5,083 ไร่พร้อมส่งข้อมูลให้คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาต
ต่อมาอธิบดีกรมที่ดินได้ออกหนังสือแจ้งว่าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะยืนยันกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวยกเว้นกรณีที่มีหลักฐานยืนยันว่ามีการสร้างทางรถไฟซึ่งก็จะไม่เกินข้างละ40เมตรโดยรฟท.เป็นผู้นำพิสูจน์นะคะคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่าการออกโฉนดในที่ดินตำบลเสม็ดแล้วก็ตำบลอีสานเนี่ยได้ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีพยานหลักฐานชัดเจนให้พิจารณาว่าเอกสารดังกล่าวออกโดยผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องจึงเห็นควรยุติเรื่องแต่หากรฟท.ยังยืนยันว่ามีสิทธิที่เหนือกว่าต้องดำเนินการพิสูจน์สิทธิ์ในศาลต่อไปมติดังกล่าวบ่งชี้ได้ว่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่มีการออกเอกสารสิทธิ์เป็นนส3นส3กและโฉนดครอบครองโดยกลุ่มนักการเมืองและเครือญาติในตระกูลใหญ่จำนวน20แปลงเนื้อที่รวม288ไร่2งาน 7.4.7 ตารางวาไม่โดนเพิกถอนเอกสารสิทธิ์แม้แต่แปลงเดียวทั้งที่ศาลสั่งให้กรมที่ดินเร่งดำเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่บุกรุกที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยเขากระโดงยังปิดฉากไม่ลงนะคะแม้มหากาพย์เขากระโดงที่มีจุดกำเนิดเริ่มมาตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายน2462เมื่อมีประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสร้างทางรถไฟหลวงจากจังหวัดนครราชสีมาผ่านบุรีรัมย์ถึงอุบลราชธานีที่ทำท่าจะปิดฉากลงโดยกรมที่ดินก็ยังปิดลงไม่ได้เพราะเจ้ากระทรวงคมนาคมที่คุมรฟท.อย่างนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจากพรรคเพื่อไทยออกมาประกาศเมื่อวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะว่าเรื่องนี้มีความสำคัญหากเป็นที่ดินของรฟท.แม้กระทั่งตารางวาก็จะเสียไปไม่ได้เลยจึงให้รฟท.ไปเช็คดูนายสุริยะระบุว่าได้รับรายงานว่าวันที่10พฤศจิกายน2567รฟท.ได้ยื่นขอต่อศาลปกครองกลางแจ้งว่าอธิบดีกรมที่ดินปฏิบัติตามคำพิพากษาไม่ครบถ้วนขอให้ศาลปกครองพิจารณาหรือไต่สวนกำหนดวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองกลางในการร่วมกันชี้แนวเขตที่ดินของรฟท.และให้พิจารณามีคำสั่งในประเด็นต่างๆต่อไปนายสุริยะกล่าวว่าผู้ว่ารฟท.ได้ทำหนังสือถึงกรมที่ดินยื่นคัดค้านหนังสือของอธิบดีกรมที่ดินตามมาตรา44พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองซึ่งในนั้นระบุว่าเราต้องยื่นภายใน15วันซึ่งก็จะครบกำหนดในวันที่12พฤศจิกายนและได้ส่งไปเรียบร้อยแล้วในวันที่11พฤศจิกายนรฟท.รู้กฎหมายอยู่จะไปหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อฟ้องขับไล่ผู้บุกรุกที่ดินกว่า900แปลงซึ่งขั้นตอนตรงนี้ยังมีเวลายืนยันว่าจะดูให้รอบคอบและเรื่องนี้ต้องดำเนินการตามกฎหมายมันไม่ช้าอยู่แล้วส่วนที่มองกันว่าที่ดินหลายแปลงในเขากระโดงเป็นของตระกูลชิดชอบนายสุริยะตอบว่าไม่อยากให้เรื่องขยายเป็นประเด็นการเมืองนะคะอยากให้ว่าไปตามกระบวนการหรือทางรฟท.เห็นว่าเรื่องนี้เป็นไปอย่างไรเมื่ออธิบดีกรมที่ดินชี้มาแบบนี้ทางรฟท.เห็นว่าไม่ใช่ก็ต้องพยายามรักษาสิทธิ์ของรฟท.ไว้ต้องยึดคำพิพากษาศาลฎีกาขณะที่พันตำรวจเอกทวีสอสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจากพรรคประชาชาติกล่าวเมื่อวันที่10พฤศจิกายนถึงกรณีดังกล่าวนะคะว่าคำสั่งศาลฎีกาในประเทศไทยถือว่าศาลฎีกาสูงสุดถ้าจะเปลี่ยนคำวินิจฉัยของศาลฎีกาต้องให้ศาลฎีกาเปลี่ยนคำวินิจฉัยจะไม่มีใครใหญ่เหนือกว่าคำพิพากษาของศาลฎีกาในเรื่องของคณะกรรมการก็ต้องไปตรวจสอบดูแม้แต่ศาลปกครองก่อนที่จะไปถึงมาตรา66ชี้ว่าที่ดินแห่งนี้เป็นที่ดินของรัฐอยู่แล้วเราต้องอยู่ในหลักนิติธรรมหลักนิติธรรมต้องมีข้อยุติเมื่อคำพิพากษาถึงที่สุดคือศาลฎีกาก็ต้องยุติตามนั้นรัฐมนตรียุติธรรมกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ศาลฎีกาอย่างเดียวกฤษฎีกาก็วินิจฉัยแล้วปปช.ก็วินิจฉัยแล้วก็ถือว่าสิ้นสุดที่สำคัญมีการบังคับคดีแล้วก็ยึดที่คืนนะคะโดยศาลฎีกาวินิจฉัยว่าที่ 5,083 ไร่เป็นที่ดินของการรถไฟก็เป็นเรื่องของการรถไฟที่ต้องดำเนินการต่อมาในวันที่11พฤศจิกายนพันตำรวจเอกทวีสอดส่องกล่าวย้ำว่ากระบวนการตามมาตรา61ยังไม่จบกระทรวงคมนาคมก็มีสิทธิ์โต้แย้งขณะนี้ถือว่าอยู่ในกระบวนการและเรื่องทั้งหมดใครจะไปเอาข้อที่จริงเพิ่มเติมไม่ได้แล้วพันตำรวจเอกทวีสอดส่องระบุว่าเรื่องนี้ตนได้เคยอภิปรายในสภาไปแล้วขณะนี้อยากรักษาบรรยากาศของพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งทราบว่าเรื่องอยู่ในกระบวนการยังไม่เสร็จสิ้นอีกทั้งที่ดินดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของนายสุริยะจึงอยากให้สอบถามนายสุริยะเพราะห่วงว่าหากพูดไปก็เกรงว่าจะหยิบบางประเด็นที่นำไปสู่ความขัดแย้งทางการเมืองแต่ก็ทราบว่าประชาชนห่วงใยในเรื่องดังกล่าวทั้งนี้ประเด็นข้อกฎหมายกระบวนการยังไม่จบเชื่อว่าทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายค่ะ
ขณะที่คุณอนุทินชี้เป็นไปตามกฎหมายนะคะประเด็นนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมาถึงกรณีที่ดินเขากระโดงนะคะว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายได้บอกกับผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยมาโดยตลอดว่าให้ว่ากันไปตามเนื้อผ้าว่ากันไปตามกฎหมายและกฎระเบียบตนไม่มีการเข้าไปแทรกแซงไม่ว่าผลการตัดสินนั้นจะเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการไม่มีช่องไหนที่จะมาบอกว่ารัฐมนตรีมหาดไทยสามารถเพิกถอนหรือไม่เพิกถอนเพราะไม่ใช่อำนาจของรัฐมนตรีเรื่องมันจบที่กรมจบที่คำสั่งศาลหากใครมีประเด็นก็ไปฟ้องศาลพื้นที่เขากระโดงมีพื้นที่ 5,000 กว่าไร่เท่าที่ผมทราบตระกูลชิดชอบมีอยู่300ไร่แล้วอีก 4,700 ไร่จะผิดแค่300ไร่ได้อย่างไรหากเป็นอย่างนั้นก็ไปพิสูจน์เอานะคะประเด็นต่อมาเป็นสิทธิ์ของการรถไฟฟ้องต่อค่ะด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจากพรรคภูมิใจไทยกล่าวเช่นกันนะคะว่ายังมีรายละเอียดอีกเยอะที่หลายคนไม่รู้ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือประชาชนเองก็ต้องการทำการพิสูจน์สิทธิ์ให้ชัดเจนว่าคำพิพากษาของศาลฎีกาที่ออกมาครอบคลุมทุกคนหรือเปล่าครอบคลุมคนทุกคนหรือไม่หรือครอบคลุมเฉพาะคู่ความกันเองและคำพิพากษานั้นก็ถือว่าสิ้นสุดหรือเปล่าเพราะบางครั้งหากมีหลักฐานใหม่เข้ามาก็จะต้องนำกลับไปพิจารณาใหม่เพื่อให้เกิดความรอบคอบโดยบอกว่าเราได้จัดตั้งคณะกรรมการตามมาตรา61ซึ่งก็ได้มีการพิจารณาไปแล้วว่ากรมที่ดินยังไม่ได้เพิกถอนโฉนดพื้นที่เขากระโดงแต่ก็ไม่ได้ตัดสิทธิการรถไฟเป็นเพียงการให้ข้อมูลเบื้องต้นเพราะว่าการรถไฟยังไม่มีหลักฐานชัดเจนที่จะทำให้คณะกรรมการสามารถเพิกถอนได้ครั้งนี้ก็เป็นสิทธิของการรถไฟที่จะไปฟ้องร้องตามกฎหมายต่อไปพร้อมชี้ว่าคำพิพากษาศาลฎีกาหากอ่านดีๆจะพบว่ามีฎีกากับมีฎีกาทับฎีกาอยู่เสมอในโอกาสที่จะมีหลักฐานใหม่เข้ามาเพื่อให้เกิดความรอบคอบและความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนแต่จากคำพิพากษาผมก็เข้าใจต่อมาประเด็นปิดฟอกขาวเขากระโดงนะคะเมื่อวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมานายพรพศเพ็ญพาดอธิบดีกรมที่ดินกล่าวยืนยันนะคะว่าทำตามคำสั่งศาลปกครองทำตามข้อกฎหมายไม่มีส่วนใดใช้เรื่องดุลยพินิจและทำไปตามข้อเท็จจริงที่มีพยานหลักฐานและกฎหมายชัดเจนเมื่อถามว่าผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยอยู่ในพรรคภูมิใจไทยจึงมีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการฟอกขาวหรือไม่นายพรพศกล่าวว่ายืนยันกระบวนการที่ดำเนินการมาทำมาตั้งแต่ก่อนที่นายอนุทินชาญวีรกูลจะเข้ามาการตั้งคณะกรรมการมีการตั้งก่อนและการหาเอกสารพยานหลักฐานในการดำเนินการก็ทำมาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดจึงยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามคำสั่งของศาลปกครองข้อที่จริงและข้อกฎหมายเชื่อไม่เป็นปัญหาของพรรคร่วมรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมแกนนำพรรคเพื่อไทยกล่าวเมื่อวันที่12พฤศจิกายนที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะถึงกรณีข้อโต้เถียงที่ดินเขากระโดงจะทำให้เกิดความระหองระแหงกันภายในพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่ว่าไม่น่าจะมีปัญหาทุกเรื่องเป็นไปตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นใครก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายต้องดูในรายละเอียดก่อนเพราะเรายังไม่รู้รายละเอียดทั้งหมดนะคะถ้าในข้อที่จริงและกฎหมายเป็นอย่างไรต้องดำเนินการไปตามนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรที่กฎหมายกำหนดได้นายภูมิธรรมระบุปมปัญหาการครอบครองที่ดินเขากระโดงหากมองลึกๆเนี่ยจะเห็นถึงความแตกแยกทางความเห็นของคนในพรรคร่วมรัฐบาลระหว่างฝ่ายเพื่อไทยและประชาชาติกับภูมิใจไทยและเชื่อว่าจะเป็นไปอยู่แบบนี้อีกนานจนกว่าจะกรณีการครอบครองที่ดินเขากระโดงเนี่ยจะถึงจุดไคลแม็กซ์ขอบคุณข้อมูลจากฐานเศรษฐกิจออนไลน์นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้ครบถ้วนทุกประเด็นชัดเจนทุกมุมมองขอขอบพระคุณคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านที่ติดตามรายการของเรามาจนถึงช่วงท้ายขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดเลิฟกดแชร์นะคะขอบคุณทุกๆความเห็นนะคะที่ส่งต่อกันเข้ามาด้วยถ้อยคำที่สุภาพในเชิงสร้างสรรค์วันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันอัญชิยาพร้อมทีมงานลาไปก่อนขอขอบพระคุณคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านในการติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะเกาะติดภารกิจวุฒิสภาเดินหน้ายุทธศาสตร์ปฏิรูปกับทันข่าววุฒิสภาไทย